ตัวปรัชนีคนแรกมาด้วยเสียงเพลงเลยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาปรัชนีท่านแรกดีอยู่แล้วเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าอายุ24ครับ24ปีนี่คือความรู้สึกแรกของคุณความรู้สึกครับมาถามคุณหมอสายคลิปของเราครับหมอฤทธิ์บอกเลยว่า24ปีไม่มีทางถึงครับเฮ้ยคือน้องเขาอะโด่งดังมาจากการเป็นแบบเน็ตไอดอลโคเวอร์เพลงมาก่อนถูกไหมใช่แล้วจากนั้นก็มาเซ็นสัญญาอยู่ค่ายเดียวกันเออนี่เออทำเป็นเล่นไปใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณ21 21สำหรับหมอฤทธิ์เก่งมากครับนี่คือลูกหลานในวงการบันเทิงเลยน้องเข้ามาประมาณ14 15ด้วยซ้ำใช่เด็กมากน่าจะผ่านประมาณ6 7ปีแล้วมีเล่นละครด้วยนะเออเล่นละครเวทีด้วยใช่ป่ะไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะมาถามปัจจุบันผมตลอดเลยลืมตัวตลอดเลยอ่ะเธอ21ใช่ไหมใช่เธอ24เยอะไปเรานี่แหละฉันว่า22 22สำหรับคุณเอกกี้คุณแอร์ล่ะไม่ใช่ค่ะโอ้โหน้องคนนี้นะคะเพิ่งผ่านแบบวัยทีนมาหมาดๆถ้าถามแอร์นะแอร์รู้สึกว่าแบบคับคล้ายคับคาว่า19แต่รู้สึกว่าอ่ะผ่านเวลามาสักพักแอร์ว่า20ทำงานเอาล่ะเห็นแตกต่างกันไปคุณแอร์บอก20นะครับคุณเอกกี้บอก22หมอฤทธิ์บอก21เรียงเลย20 21 22คุณบอก24เอาล่ะเรายังมีคำจำกัดความสำหรับปรัชนีท่านนี้นั่นก็คือสาวน้อยร้อยล้านวิวและคุณยังมีตัวช่วย5ตัวช่วยอยู่จะเลือกใช้ตัวช่วยไหนในการทายอายุปรัชนีคนนี้ไหมครับข้อนี้ผมไม่ใช้ตัวช่วยเลยครับไม่ใช้ตัวช่วยครับงั้นคุณมีเวลา15วินาทีที่จะยืนยันว่าจะเป็น24ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไปก่อนเปลี่ยนนะเปลี่ยน20เชื่อดิอ่ะเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบนะครับครับคุณจะเปลี่ยนจาก24ปีมาเป็น20ค่ะเป็น20ปี20ปีครับเอาล่ะนี่คุณเลือกเชื่อใครอ่ะคุณแอร์เหรอคะใช่ครับคือคิดเชื่อพี่แอร์หรือเชื่อตัวไม่คือน้องเขาเนี่ยน้องพอชมพูผมจำได้แล้วใช่ไหมฮะใช่เอาคุณจำได้แล้วคุณยังจำใช่ไหมฮะพอชมพูคือผมจำได้แล้วว่าเขาอ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเด็กมากผมเคยเจอเขาแล้วผมเทียบเวลาว่าตอนนั้นอ่ะประมาณ5ปีที่แล้วผมเจออือและเขาก็ยังวัยทีนอย่างที่พี่แอร์บอกครับผมว่า20เนี่ยกำลังใช่20เอาล่ะเลือกเชื่อคุณแอร์งั้นเรามาลุ้นกันครับว่าปรัชนีหมายเลข1คุณอายุ20ปีใช่หรือไม่ครับไม่ค่ะไม่ใช่นะครับผิด1ปีเงินหาย 1,000 บาทจาก 300,000 บาทคุณเหลือเงินอยู่เท่านี้ครับผิดไป1ปีสวัสดีครับพลอยชมพูครับอ่ะพลอยชมพูขออนุญาตถามหน่อยว่าอายุจริงๆตอนนี้เท่าไหร่ครับอายุจริงๆ19ครับอุ้ย19ปีโอ้โหนี่แอบพูดมาถูกเป๊ะคุณเผื่อให้1ปีใช่ไหมใช่เออจริงๆนึกว่าเวลาผ่านมาแล้วพี่เอนึกว่าน้องจะโตขึ้นแล้วอ้าวทำไมเท่าเดิมอ่ะโตขึ้นแล้ว19เขาสตาร์ทอายุไว้ไงเออจะอายุ19ไปเลยค่ะเอาล่ะปัจจุบันพลอยชมพูตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะเซ็นเข้าค่าย Universal Music Singapore ค่ะก็เตรียมทำเพลงด้วยกันค่ะติดตามได้ที่ไหนกันบ้างสำหรับน้องพลอยชมพูสามารถติดตามผลงานต่างๆได้ใน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ IG Janine Weigel ค่ะใครที่ไม่รู้พิมพ์ยังไงก็ Google พลอยชมพูมันจะขึ้นเองค่ะGoogle พิมพ์เข้าไปเลยพลอยชมพูเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเลยใช่ค่ะเอาล่ะแล้ววันนี้นะครับขอบคุณพลอยชมพูด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพลอยชมพู